ทิมพิธาฝันอยากดึงซุปตาสาวพาแบรนด์ไทยไประดับโลกหลังจากที่นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ตอนหนึ่งในรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอของสรยุทธสุทัศนจินดาถึงประเด็นที่ต๊อดปิติพิรมภักดีออกมาสนับสนุนเรื่องสุราก้าวหน้าว่าตนรู้สึกชื่นชมดีใจและหวังว่าจะได้ทำงานร่วมกับต๊อดปิติในอนาคตอย่างไรก็ตามพรรคก้าวไกลเดินหน้าทำสุราก้าวหน้าเพื่อเพิ่มโอกาสให้เกษตรกรพัฒนาสินค้าของตนและมุ่งเปลี่ยนโภคภัณฑ์เป็นผลิตภัณฑ์ให้ได้ถ้าตนเป็นรัฐบาลจะปลดล็อกและแก้ไขกฎเกณฑ์ให้รายเล็กรายน้อยมีโอกาสเติบโตนายพิธากล่าวต่อว่าอีกหน่อยคุณต๊อดอาจจะไม่ต้องทำ business developmentนักพัฒนาธุรกิจคือบุคคลหรือทีมที่จะเข้ามาในเรื่องการพัฒนาองค์กรให้ดีขึ้นการเพิ่มยอดขายหรือไม่ต้องทำ CSR คือการทำให้ธุรกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมอยู่ร่วมกันได้ยั่งยืนแต่ขอให้ลงทุนด้วยกันอย่างเท่าๆกันอย่าไปเอาเปรียบทำลายเขาและช่วยเขาส่งออกทำให้เขามีโอกาสโตลืมตาอ้าปากนายพิธากล่าวต่อว่าดังนั้นมองดีๆการส่งเสริมสุราก้าวหน้าทุนใหญ่สามารถโตได้อีกจากนี้เช่นออสเตรเลียที่เปิดเสรีคราฟต์เบียร์มาร์เก็ตแชร์ของทุนใหญ่หายไปแค่ 4-5% ส่วนที่จะทำให้เมากันทั้งประเทศหรือไม่ไม่มีปัญหาแน่นอนเราเพิ่มผู้ผลิตเราไม่ได้เพิ่มผู้ดื่มเพราะของที่เป็นพื้นที่ถิ่นราคาแพงมีเรื่องราวผลิตในจำนวนจำกัดเพราะผลิตภัณฑ์นี้เป็นคราฟต์เบียร์ที่ดื่มเพื่อเพิ่มอรรถรสไม่ใช่แมสเบียร์ดังนั้นถ้าอยากจะเมาให้ไปซื้อแมสเบียร์ใจผมคิดว่าลิซ่าแบล็คพิงค์เป็นพรีเซนเตอร์ให้แบรนด์วิกกี้ชื่อดังซึ่งในความคิดผมคิดว่าในอีก4ปีข้างหน้าหวังว่าสักวันหนึ่งเราจะมียี่ห้อของไทยมาเสิร์ฟในการประชุมเอเปกให้ผู้นำต่างประเทศเช่นโจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเอมานูเอลมาครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสให้ได้กินและสักวันผลิตภัณฑ์พื้นบ้านเราไประดับโลกและมีเงินจ้างคนบุรีรัมย์มาขายเหล้าบุรีรัมย์ขึ้นมาให้ทั่วโลกเห็นว่าสินค้าไทยดีและสามารถสร้างอุตสาหกรรมใหม่ๆทำให้เศรษฐกิจไปต่อได้และเพิ่มมูลค่าสินค้าอีกทางหนึ่งนายพิธากล่าว